ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณตินาคุณได้รับเลือกเป็นเพชรที่คุณประทับใจนะครับขอบคุณค่ะพูดถึงเพชรผมเชื่อแน่ว่าคุณตินาคงจะต้องมีเครื่องประดับที่เป็นเพชรแต่ถ้าจะถามไปถึงเครื่องประดับที่เป็นเพชรชิ้นแรกของคุณตินาคุณจำได้ไหมครับว่าคืออะไรก็คิดว่าคงเป็นแหวนนะคะที่ได้มาจากคุณแม่ตอนเด็กๆเด็กขนาดไหนครับประมาณสักตินาว่าประมาณ12-13นั่นเป็นแหวนเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเออตอนนั้นมีเพื่อนคุณแม่เขามีร้านอยู่ตรงที่ดุสิตก็ชอบไปนั่งอยู่คุณแม่ล่ะฮะก็แม่ให้มาเป็นของขวัญเป็นของขวัญเมื่อตอนอายุ12ครับแล้ววันนี้คุณตินาเมื่อเป็นเพชรที่คุณประทับใจแล้วคุณก็ได้รับเรียกว่าของขวัญก็ได้นะครับเป็นเพชรสำหรับผู้หญิงวันนี้จากเพชรสิรินภามูลค่า 15,000 บาทนะครับทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะทั้งหมดนี้เลือก1 เลือก1วันนี้นะครับเพชรเสื้อผู้หญิงวันนี้ก็มี3ต้องเรียก3แบบมีเป็นต่างหูนะครับเป็นรูปโบมีแหวนแล้วก็มีเข็มกลัดเป็นรูปโบเหมือนกันมูลค่า 15,000 บาทนะครับเลือกได้1 1นะครับแหวนก็น่ารักเอาเป็นตุ้มหูก็แล้วกันค่ะเพราะมันดูหวานดีเป็นผู้หญิงดีค่ะอ๋อและนี่คือตุ้มหูนะครับจะลองไปดูใกล้ๆนะครับน่ารักค่ะน่ารักตุ้มหูเพชรเพื่อผู้หญิงคนนี้นะครับจากเพชรสิรินภาครับคุณตินาเลือกไปแล้วและสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผู้โชคดีนะครับซึ่งเราคัดเลือกมาจากผู้ที่โหวตเลือกคุณตินานะครับคือวันนี้คือคุณสุวรรณีศาสตร์ประดิษฐ์นะครับจากเพชรเกษมภาษีเจริญนี่เองคุณได้รับเพชรสิรินภาเพชรเพื่อผู้หญิงวันนี้จากเพชรสิรินภามูลค่า 10,000 บาทสำหรับสัปดาห์ต่อไปนะครับเราจะสรุปผลการโหวตนะครับในโหวตอาชีพต่างๆต่อไปครับสรุปผลเพชรที่คุณประทับใจนางแบบ26มิถุนายนนักกีฬาหญิง3กรกฎาคมนักจัดรายการวิทยุต่อไปคงอยู่ร่วมรายการเราตลอดไปค่ะครับแต่ก่อนจะพบแต่ช่วงอื่นๆของรายการรวมทั้งพบคุณตินาด้วยนะครับตอนนี้พบโฆษณาก่อนครับถ้าท่านผู้ชมจะสำรวจแผงเทปในปัจจุบันนี้นะครับจะพบข้อมูลที่เป็นจริงอยู่ข้อหนึ่งในเรื่องของนักร้องชายกับนักร้องหญิงนะครับนั่นก็คือว่าทุกวันนี้นักร้องชายนั้นมีมากกว่านักร้องหญิงมากกว่าเยอะเหลือเกินครับไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะว่าทุกวันนี้ผู้ชายมีมากกว่าผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ก็สุดแท้แต่จะวิจัยกันไปแต่ในบรรดานักร้องหญิงที่มีอยู่น้อยนั้นนะครับจะมีนักร้องหญิงอยู่ท่านหนึ่งซึ่งครองความยอดเยี่ยมทั้งในด้านของน้ำเสียงทั้งในด้านของลีลาท่าทางเรียกว่าทั่วไปคนทั่วไปยอมรับว่าเธอเป็นคนเก่งจริงๆแล้วในวันนี้ตอนต้นรายการเธอก็มาเป็นเพชรที่คุณประทับใจไปแล้วนะครับผมจะต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับเธออีกครั้งเพื่อให้เธอเดินมานั่งตรงนี้ในฐานะแขกรับเชิญในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณคริสติน่าอากิล่าครับเชิญครับเชิญนั่งครับวันนี้ต้องเดิน2เที่ยวทีเดียวเที่ยวนี้มานั่งคุยกันเห็นรูปข้างหลังยังครับตกใจมากตกใจตกใจตรงไหนฮะรู้สึกแขนจะผิดส่วนเป็นนิดผิดส่วนผิดส่วนตรงแขนแต่ผมว่าบุคลิกท่าทางตรงนี้ดูเหมือนมากนะฮะเป็นท่าใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงแต่ว่ารู้สึกดูมีพุงนิดๆปกติที่มันไม่มีพุงนะคะอันนี้ต้องตำหนิคนเขียนของเราแม่ไม่น่าเลยรู้สึกจะอาจจะในรูปอาจจะทานอะไรเยอะไปหน่อยครับมาคุยกันตรงเรื่องของงานก่อนนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันหมายถึงเวลาเนี้ยตรงนี้ยังมีคอนเสิร์ตอยู่อีกหรือเปล่าครับมีเยอะมากค่ะยังมีเยอะทีเดียวโอ้โหก็คิดว่าอาจจะมีถึงต้นปีหน้าซะเลยซ้ำไปโอ้โหนี่คิวนี่ต้องล็อกยาวไปอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าที่นายจะเบรกอีกช่วงหนึ่งคือช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะก็อาจจะเวลาพักผ่อนนิดนึงเพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่แล้วกลับมาทำงานอีกนะทำงานเพื่อนี้ต้องมีเวลาพักผ่อนเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็มันไม่ตื่นเต้นปกติออกเทปครั้งนึงเนี่ยชุดนึงนี่จะต้องมีคอนเสิร์ตประมาณได้ไหมครับว่าประมาณกี่ครั้งหรือว่ากี่เดือนต่อผลงานหนึ่งชุดมันแล้วแต่นะคะว่าเราจะขยันมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างชุดแรกเนี่ยที่นาออกมาเนี่ยยังขี้เกียจหน่อยนะคะจะรับงานแค่3เดือนแล้วก็ที่นาก็จะไม่รับงานเลยนะคะนั่นคือชุดแรกชุดแรกครับแล้วก็ส่วนชุดที่2เนี่ยที่นาเล่นคอนเสิร์ตได้ประมาณ80-90กว่าคอนเสิร์ตได้นะคะในช่วงเวลา5เดือน6เดือนมั้งมากกว่าชุดแรกเท่าตัวนึงเลยแล้วก็ชุดนี้เนี่ยที่เล่นไปแล้วเนี่ยก็ประมาณ60กว่าแล้ว
แล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะยาวต่อไปจนถึงต้นปีหน้าค่ะอย่างล่าสุดเทปล่าสุดนี้ล้านตลับไปแล้วเกินล้านเกินล้านไปแล้วและยิ่งไปกว่านั้นนะครับจากข้อมูลบอกว่าทุกชุดของคุณตินานี่ล้านขึ้นทุกชุดเลยเห็นว่าอย่างนั้นเรียกว่าเป็นนักร้องที่ครองความเป็นล้านล้านทุกชุดจริงว่าเป็นทุกชุดจริงๆเลยค่ะนะครับสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะรู้สึกได้เวลาพูดถึงคุณตินาคริสติน่าอากิล่านอกเหนือจากความสามารถในเรื่องของเสียงการร้องเพลงแล้วแน่นอนนะครับเรายังนึกถึงอีก2ประการที่นึกได้คือความเซ็กซี่กับท่าเต้นอย่างท่าเต้นในชุดใหม่เนี่ยครับเห็นว่าไปเรียนมาจากต่างประเทศเลยจริงหรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ามีเมื่อปีที่แล้วนะคะประมาณต้นปีที่แล้วเนี่ยตินามีโอกาสได้พักผ่อนนะคะก็ไปที่อเมริกาแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงคือตั้งใจนี่คือตั้งใจไปเรียนร้องเพลงครับนะฮะแล้วก็พอไปถึงนู่นแล้วเนี่ยครูสอนร้องเพลงเขาก็ถามเขาว่าเออแทนที่เราจะมาร้องเพลงเฉยๆเนี่ยเราก็น่าจะไปเรียนเต้นรำด้วยแล้วก็นั่นเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วยนะคะแทนที่อยู่เฉยๆแบบไปทานไปพักผ่อนอย่างเดียวเนี่ยเขาก็เลยแนะนำโรงเรียนที่นั่นโรงเรียนหนึ่งก็สรุปว่ากลายเป็นว่าเราไปเรียนเต้นมากกว่าเรียนร้องเพลงทั้งนั้นที่เดิมตั้งใจจะไปเรียนร้องเพลงนี่คือที่อเมริกาที่อเมริกาค่ะกลับไปอยู่นานนะฮะรวมทั้งหมดแล้วประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนเรียกว่าก็เท่ากับเป็นการนอกจากไปเรียนตรงนี้แล้วถือเป็นการอย่างนี้เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยด้วยฮะด้วยกลับมาก็ฟิตใหญ่เลยก็กลับมาก็บึกนิดนึงไงฮะบึกนิดนึงเยอะเรียนเยอะแล้วก็ทานเยอะด้วยครับนอกเหนือจากที่อเมริกาแล้วไปที่ไหนอีกบ้างครับต่างประเทศปีที่แล้วเราไปอเมริกานะคะแต่ว่าเมื่อก่อนปีก่อนนู่นที่เราไปยุโรปไปฝรั่งเศสแล้วที่ฝรั่งเศสนี่เองทราบว่ามีคนเคยมาชวนเป็นนักร้องคนนี่หมายถึงฝรั่งใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ตินากำลังศึกษาอยู่ที่นู่นนะคะก็มันจะมีร้านหนึ่งเป็นร้านแบบว่าที่ร้านเชอร์ช็อคนะคะก็จะมีแบ็คกิ้งแทร็กเพลงเยอะมากเลยแล้วจะมีเป็นห้องอัดเล็กๆเนี่ยซึ่งใครที่อยากจะไปอัดเพลงเนี่ยก็สามารถไปได้โดยที่จ่ายเงินนะคะแล้วเราก็ไปเลือกเพลงว่าอยากร้องเพลงไหนแล้วเก็บว่าเป็นส่วนตัวเหมือนกับไปอัดอัลบั้มของตัวเองใช่ค่ะก็ไปใช้บริการอัดเทปฟังเสียงของเราเองโดยที่มีเครื่องดนตรีครบครันมันเป็นแบ็คกิ้งแทร็กไม่มีเครื่องดนตรีนะคะแต่เสียงดนตรีนั้นครบเหมือนกับเป็นเพลงเหมือนทำในห้องอัดเลยใช่ค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยอย่างบางทีมีนักธุรกิจนะฮะจะไปจีบสาวอย่างเงี้ยเขาจะเลือกเนื้อเพลงซึ้งๆแล้วก็ไปอัดแล้วก็ส่งให้ผู้หญิงก็มีอ๋อก็ไปบรรจงร้องปั้นแต่งเสียงตัวเองเพื่อที่จะเป็นสะพานรัฐไปอ๋อดีเหมือนกันดีเหมือนกันมากแล้วคุณตินาก็เข้าไปนั้นด้วยเข้าไปด้วยคือว่าตรงนี้นี่คุณตินาเป็นนักร้องอย่างฮะยังค่ะยังเรียนหนังสืออยู่เรียนหนังสืออยู่ตั้งใจจะเป็นเพลงรักส่งให้ใครหรือเปล่าไม่ใช่สนุกค่ะเพราะว่าเห็นแปลกดีก็อยากจะไปลองดูซิว่าแบบเก็บเพลงแบบว่าเสียงตัวเองมันเป็นยังไงนะฮะก็ไปลองกับน้องชายนี่แหละแต่น้องชายเข้าไปเป็นเพื่อนเฉยๆก็ร้องสัก2เพลงแล้วพอดีทางนั้นเนี่ยเขาก็ถามว่าอุ๊ยอยู่ที่เรียนร้องเพลงอะไรหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าไม่ได้เรียนแต่ว่าร้องเพราะว่าชอบเขาก็เลยเก็บเทปของที่นาไว้ชุดหนึ่งแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ถ้าสนใจร้องเพลงเนี่ยเขาก็จะติดต่อให้แต่ว่าเราก็ไม่ได้ต้องการเพราะตอนนั้นเรากำลังศึกษาอยู่ใช่ไหมคะแต่นี่ก็คือเป็นการการันตีนะครับความสามารถอันยอดเยี่ยมของเธอ ซึ่งถ้าคุณตินาตัดสินใจตอนนั้นทุกวันนี้อาจจะไม่ใช่ตินาที่เรารู้จักตรงนี้อาจจะเป็นนักร้องอินเตอร์มากกว่านี้หรือเปล่าคือเป็นนักร้องฝรั่งเศสไปเลยซึ่งทุกวันนี้เธอก็ตัวเรียกเป็นนักร้องอินเตอร์ได้ทีเดียวนะครับในเหตุการณ์นี้ก่อนที่จะเป็นนักร้องได้ทำก่อนค่ะตอนนั้นอุ้ยหลายปีแล้วหกครับเจ็ดอุ้ยประมาณ8ปีได้แล้วมั้งคะ8ปีมาแล้วนะครับแล้วในเรื่องของความเซ็กซี่ล่ะฮะทุกวันนี้คนภายนอกต้องยอมรับมั้ยครับว่าคนภายนอกเขาจะมองว่าเออคุณตินาเป็นเซ็กซี่คือไปไหนเนี่ยเขาจะมองตินาเซ็กซี่ตลอดเวลาเลยนะฮะแต่ตัวคุณตินาจริงๆไม่ใช่เลยตินาไม่ใช่คนเซ็กซี่เลยจริงๆแล้วจะเรียกว่าอะไรฮะถ้าไม่ใช่เซ็กซี่ตินาเป็นคนเป็นไงอ่ะธรรมดานะตินาว่าตินาชอบแต่งตัวง่ายๆมากกว่านะฮะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยแล้วแต่อารมณ์เหมือนกันถ้าเรามีอารมณ์ที่อยากจะแต่งตัวแบบนี้เราก็แต่งบางทีตินาก็อาจจะแต่งเป็นแบบว่าผู้ชายนิดๆหรืออาจจะแต่งเป็นเด็กๆอาจจะแต่งธรรมดาอะไรเลยแต่ปกติแล้วจริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยแต่ความไม่ค่อยแต่งตัวแต่งตัวไม่แต่ไม่ค่อยแต่งไม่ค่อยประดิษฐ์ประดอยมากตรงนี้อาจจะเป็นเสน่ห์อันนึงซึ่งคนเขามองว่ามันนี่ความเซ็กซี่เพราะคนที่จะบอกว่าแต่งตัวสบายๆง่ายๆเนี่ยมีอกเยอะแยะนะฮะบางคนอาจจะสบายๆแล้วดูไม่เซ็กซี่ก็เป็นได้แต่คุณตินานี่ต้องยอมรับคนมองว่าเธอเป็นคนเซ็กซี่เธอว่าเธอเป็นคนสบายสบาย
อันมาในเรื่องของพาหนะว่าเขาไม่ทราบบอกได้ไหมครับตอนทุกวันนี้ใช้พาหนะอะไรครับพี่นาใช้ Honda Accord ค่ะนะครับเราทราบมาว่าคุณพี่นาเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเล่นคอนเสิร์ตค่ะพอดีตอนนั้นมีงานที่ศูนย์ธุรกิจนะฮะพอตอนประมาณสักทุ่มนึงได้พี่นาออกจากบ้านประมาณ 5:00 น.เนี่ยแล้วก็ติดอยู่ตรงพระราม9นี่ประมาณชั่วโมงกว่าตอนแรกก็ขับรถมาครับคือพอดีมีน้องคนนึงขับให้นะฮะแล้วก็ดูนาฬิกาแล้วบอกอุ๊ยตายแล้วประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี้ต้องขึ้นไปเล่นแล้วนะคะคิวพี่นาก็ไม่รู้จะทำยังไงวันนั้นก็แบบว่าโอเคพอแต่งหน้าหน่อยๆแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มที่ผมนี่ก็ยังไม่ได้เต็มที่เลยแล้วเสื้อผ้าที่ใส่ไปวันนั้นเนี่ยก็แบบว่ายังไม่ใช่ชุดที่จะยังไม่ใช่เลยนะคะก็เลยบอกว่าพี่อ้วนซึ่งเป็นผู้จัดการพี่นาเขาบอกว่าตายแล้วทำยังไงเนี่ยสงสัยจะต้องเรียกมอเตอร์ไซค์แล้วนะคะก็ให้พี่อ้วนลงไปเรียกมอเตอร์ไซค์แล้วพี่นาก็เอาแจ็คเก็ตพี่อ้วนอันนึงเนี่ยซึ่งมีฮูดติดเราปิดไว้เป็นปิดไปก่อนก็เลยฮะแล้วนั่งซ้อนเข้าไป10นาทีถึงแล้วระหว่างที่ซ้อนไปเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าอากาศข้างนอกนี่แย่มากซ้อนยังไงซ้อนเขารู้ไหมครับว่าเป็นคุณตินาไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเห็นหรือเปล่านะฮะตินาก็นั่งเป็นแบบผู้หญิงผู้นั้นใส่กระโปรงก็ไม่กล้าจับมากจับแจ็คเก็ตเขาก้มหน้าใส่หมวกกันน็อกไหมฮะไม่ใส่อ๋อแต่มีฮูดปิดไว้ก็ก้มหน้าแต่พอรถแบบว่าติดไฟแดงทีหนึ่งเนี่ยตินาก็จะพยายามมองดูเนี่ยยิ่งเวลาผ่านแบบว่าหยุดใกล้ๆรถเมล์เนี่ยดูซิว่ามีใครเห็นเราหรือเปล่าก็จะเหลือตามองแล้วก็พอดีผ่านตรงถึงสุขุมวิทแล้วนะคะอยู่ตรงป้ายรถเมล์มีผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังนั่งอยู่เนี่ยนั่งเพลินอยู่แล้วตินาก็รถผ่านเขาพอดีเขาเป็นช่วงที่เขากำลังเงยหน้าขึ้นเขามองเห็นตินาพอดีเขาก็ก็งงมากเลยโอ้ชะงนเอ๊ะใช่หรือเปล่าเออทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ซ้อนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็พอไปถึงที่ศูนย์เศรษฐกิจแล้วนะฮะคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็นับว่าเท่าไหร่ฮะเพราะตินาก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านั่งมอเตอร์ไซค์นี้มันจะต้องเสียเงินเท่าไหร่มีสตังค์หรือเปล่าเออว่าแต่ว่ารีบซ้อนมาพกสตังค์มาหรือเปล่ามีฮะเขาก็บอกว่าไม่เอาครับผมขอลายเซ็นกับรูปเฉยๆอ๋อแสดงว่าเขารู้ก็เลยแบบว่าเขาบอกตินาไม่มีรูปเลยแล้วแบบว่าลายเซ็นนี่ก็แบบปากกาเราก็ไม่มีเขาบอกว่าขออะไรก็ได้ที่เป็นของพี่เพราะตกลงลายเซ็นไม่มีปากการูปก็ไม่ได้พกไว้ให้ไม่มีนะไม่มีรูปติดตัวก็เลยบอกว่าพอดีในกระเป๋าเนี้ยตินามีไฟแช็กอันนึงซึ่งสวยมากเลยเป็นสีแป้นๆมากเลยที่นำมาจากฝรั่งเศสนะคะก็บอกว่านั่นมีแค่นี้จะเอาไหมก็เลยบอกว่าเซ็นที่ไฟแช็กให้เขาก็ให้เขาวิ่งไปขอปากกาจากคนอื่นเขาไม่ยอมเอาเงินเลยบอกไม่ได้ต้องเอาเขาบอกผมไม่เอาแค่ราคาเท่าไหร่ครับไฟแช็กเนี่ยเลยไม่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่นะแบบไฟแช็กกระจอกแต่ว่ามันน่ารักดีค่ะสีสวยเป็นของที่ระลึกค่ะแล้วก็เซ็นชื่อให้ไปเซ็นชื่อให้เขาไปโอ้โหป่านนี้ไม่รู้ว่าเจ้าของนักบิดของเราคนนั้นยังพกไฟแท็กอันนั้นอยู่หรือเปล่าที่มีลายเซ็นคุณตินาเคยได้ยินคำกล่าวนี้ไหมครับมีคนเคยบอกพูดถึงคุณตินาว่าจงรักษาความดีดุจตินารักษาความเค็มเคยได้ยินไหมครับมันยังไงผมว่าไอ้ประโยชน์นี้มันเพี้ยนๆนะเราไม่ได้ยินว่าให้รักษาความดีดุดเกลือดั่งเกลือรักษาความเค็มตรงนี้มันมีคนเคยพูดเป็นยังไงฮะช่วงหลังนี้แบบว่ารู้สึกคนจะเรียกว่าตินาเค็มมากเลยไม่รู้ทำไมเออนั่นเหรอทำไมเดี๋ยวจำได้ไหมครับว่าประโยชน์นี้ใครเป็นคนพูดจำไม่ได้แล้วแต่คุณนิดหน่อยคนที่พูดประโยชน์นี้นะครับเท่าที่เราทราบมาคือคุณคนแบบหลายคนพูดมากเลยพูดเยอะมากแต่รู้สึกคนที่จะพูดน่าจะเป็นคนแรกคือคุณนิติพงษ์ห่อนาคเองจำได้ไหมครับเขาเป็นคนบอกเราว่าแน่นอนนะถ้าจะรักษาความดีให้ยั่งยืนต้องดุจตินารักษาความเค็มเดี๋ยวเราจะต้องขอพักโฆษณากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อว่าคุณตินานั้นเค็มจริงหรือไม่หรือว่านั่นเป็นข่าวโคมลอยและเหตุใดจึงเค็มและตรงไหนของเธอที่เค็มกันแน่หลังโฆษณาคุยกันครับเรายังคงอยู่กับคุณคริสติน่าอากิล่านะครับคุณตินานะครับทิ้งท้ายไว้เบรกที่แล้วนะครับในปรัชญาที่ว่าจงรักษาความดีดุจตินารักษาความเค็มเราจะมาคุยกันต่อตรงนี้ว่าตกลงคุณตินาเค็มจริงหรือเปล่าก็เอาเป็นว่าให้โอกาสแถลงเองนะเนี่ยเอาเป็นว่าบางคนเขาเรียกตินาว่าเป็นเจ้าแม่นาเกลือก็แล้วกันเจ้าแม่นาเกลือโอ้นี่ถ้าจะไม่ต้องถามว่าเค็มจริงหรือเปล่าเค็มปี๋อะไรเนี่ยนั่งๆนี่ติดมาถึงผมเลยตายละไม่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตินาเป็นคนที่เก็บเงินเก็บเงินทุกคนต้องเก็บเงินเพราะว่าตินาคิดว่า
ที่นายจะเวลาที่นายจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยที่นายจะคิดก่อนคิดก่อนที่นายไม่ใช่เป็นคนที่ใช้เงินออกแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสู้รุ่ยสู้ร่ายไม่ใช่อย่างนั้นจริงๆก็น่าจะไม่น่าจะผิดแผกอะไรนะแต่ว่าคือไอ้การที่บางทีเนี้ยที่นายพูดตรงเกินไปพูดออกไปเนี่ยทำให้คนเขาคนบางคนก็อาจจะไม่พูดก็ได้นะคะแต่ว่าตินาก็พูดและโดยเฉพาะอย่างที่บริษัทเนี่ยพี่แกรมมี่เนี่ยนะคะก็ทุกคนจะรู้เลยว่าถ้าจะมาทำงานกับตินาเนี่ยจะต้องเป๊ะจะต้องรายละเอียดกับตินาถ้างั้นถ้าถามว่าเธอเค็มตรงไหนตรงไหนจะเค็มตรงพูดนี่เองมันพูดเค็มแต่ก็โอเคก็ยอมรับก็ได้ว่าตัวเองเค็มในที่สุดในที่สุดเจ้าแม่นักเรือยอมรับแล้วตัวแรกผมกำลังจะสรุปว่าจริงๆเป็นความประหยัดมากกว่านี่ยอมรับออกมาเองแล้วนะครับแต่ว่าเห็นว่าตามข่าวบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ไม่ประหยัดไม่ขี้เหนียวไม่เค็มเลยทราบไหมครับเรื่องอะไรเรื่องทานหรือเปล่าคะมาเรื่องการกินเรื่องการรับประทานอาหารเป็นคนทานเก่งมากที่นาเป็นคนที่ชอบทานอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็คือถ้าทราบที่ไหนว่ามีร้านที่ไหนเปิดใหม่แล้วอาหารใช้ได้เนี่ยที่นาก็จะไปลองไปทานดูในบรรดาของอร่อยที่ว่าทั้งหมดในของที่โปรดที่สุดนี่คืออะไรฮะพี่นาเป็นคนทานง่ายค่ะทานอะไรก็ได้แต่ว่าใจจริงแล้วจริงๆชอบเป็นคนชอบอาหารก็ชอบหมดแล้ว เป็นคนชอบทุกอย่าง ทุกอย่างขนมหวานอะไรเงี้ยทานจุกจิกมากแต่ถามว่าสนิทกับใครมากสุดในครอบครัวก็คงต้องบอกสนิทกับเอ๋กับเอ๋เธอซ่าคือน้องสาวเรามีรูปให้ดูตรงนี้นะครับรูปในวัยเด็ก ผมเห็นแล้วผมแหมชอบมากเลยไม่ค่อยได้เห็นรูปนี้เลยดูหน้าแล้วเหมือนมากครับเหมือนนี่ไม่ทราบกี่ขวบตอนนี้ลองดูรูปนี้ครับที่เห็นโย่งๆขวามือสุดตรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่คุณตินานั่นเองยืนอยู่นะครับคนกลางนี่ไม่ใช่เด็กผู้ชายนะเหมือนผู้ชายนี่คือต้องเอใช่ไหมครับแล้วทางซ้ายนี่คือน้องชายนี่รูปถัดมานี่ก็เป็นรูปในครอบครัวเหมือนกันถ่ายกับคุณแม่นะครับตรงนี้คุณตินาดูเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วไปนั่งพับเพียบอยู่ข้างล่างนี่นะครับเป็นกระโปรงลายดอกใช่ไหมเนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วน้องชายเริ่มจะดูเป็นผู้ชายขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคือน้องเอ๋นะครับนี่ก็เมื่อโตขึ้นมาอีกหน่อย3สีพี่น้องนะครับน้องชายผมยาวทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ถ่ายกับคุณพ่อดูแฟชั่นนะครับคุณพ่อเก่งเป็นลายๆยอดเยี่ยมแล้วก็นี่กับน้องเอ๋ขี่หลังสิงโตครับปกติเมื่อกี้คุณตินาบอกเองว่าสนิทกับน้องเอ๋มากสนิทความสนิทมากนี่บอกได้ครับว่าสนิทแบบไหนไปด้วยกันตลอดทำอะไรทำเหมือนกันตลอดหรือว่าถ้าเขาอยู่นะฮะก็จะไปไหนไปด้วยกันครับนะฮะก็เหมือนเพื่อนนะฮะไม่เชิงน้องสาวเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่ามีอะไรก็จะคุยกันแล้วก็อย่างตอนที่เขาอยู่เมืองนอกเนี่ยก็จะโทรไปคุยเขาบ่อยมากก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยไปอยู่เมืองนอกถึง2ปีไปเรียนครับเมื่อถ้าสนิทกันถึงขนาดนี้ถ้าถามเดี๋ยวนี้เลยว่าถ้าจะให้พูดถึงน้องตรงนี้อยากพูดอะไรกับน้องก็อยากจะให้น้องเขา มีอนาคตที่ดีนะคะมีการงานที่ดีแล้วก็รู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็คืออยากให้เขามีความสุขค่ะตอนนี้เขาไม่รับผิดชอบตัวเองเลยตอนนี้ตอนนี้เขายังไม่มีความรับผิดชอบเพราะยังไม่ทำงานนะคะอ๋อยังดูเป็นเด็กอยู่ครับเชื่อว่าถ้าน้องถ้าคุณเทเรซ่าได้ฟังก็คงอยากจะพูดอะไรกับคุณตินาเหมือนกันก็เชิญคุณเทเรซ่ามาพูดอะไรซะตรงนี้เลยก็แล้วกันครับคุณเทเรซ่าอากิระครับสวัสดีครับเชิญนั่งครับเอาละครับเมื่อกี้นี้ตินาบอกว่าน้องเอ๋ยังไม่ทำงานไม่มีความรับผิดชอบยังไงกันนี่ก็ไม่บอกจะไปแบงค์เยอะก็มีการเซอร์ไพรส์กันเล็กๆนะครับไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมครับว่าจะมาไม่ทราบค่ะเมื่อกี้บอกเขาจะไปธุระข้างนอกเป็นยังไงครับเป็นยังไงเมื่อกี้บอกว่ายังไม่อยู่ความรับผิดชอบก็ยังเรียนหนังสืออยู่ยังเรียนหนังสือค่ะไม่เหมือนเขาท่านผู้ชมน่าจะจำได้นะครับว่าน้องเอ๋เทเรซ่าเคยมีงานละครผ่านสายตาท่านผู้ชมไปนะครับค่ะทราบกลับมาคราวนี้จะเล่นละครอีกมั้ยฮะถ้าเป็นเรื่องเลยคงไม่มั้งคะเพราะกลับมาแป๊บเดียวถ้ามีนิดหน่อยอาจจะนิดหน่อยครับกลับมานี่พากันพี่สาวพาไปเที่ยวพากันไปไหนมั้ยฮะเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วค่ะเรียบร้อยหน่อยนึงแล้วหมายความว่าก็คือพาไปทานข้าวอ๋อไปทานข้าวแล้วนะครับเมื่อตอนที่คุณเอ๋อยู่ที่เมืองนอกพี่นาเคยไปเยี่ยมตอนที่ไปเรียนนะคะก็จริงๆแล้วก็คือกลับไปพักผ่อนนะคะแล้วช่วงนั้นเขาอยู่นั้นก็จะไปดูด้วยว่าเขาอยู่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นพาพี่สาวเที่ยวไหมครับออกไปถึงตอนแรกๆเลยนะคะก็พาเขาไปช่วยยายบ้านปะโถเขาไปย้ายแบบที่นาโมโหมากแบบไปถึงวันแรกเนี่ยไปถึงอพาร์ตเมนต์ก็ลกมากแล้วพอดีเข
ขาอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะฮะอยู่กับผู้หญิงสองคนนะจินาเขาบอกว่าตาเอาแล้วเอาแล้วมีการเผาแล้วพี่เนาะอยู่กับผู้หญิงด้วยกันน่าจะมีความเป็นมีความเรียบร้อยไม่ถึงน่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยในฐานะที่เป็นผู้หญิงเข้าไปถึงเนี่ยโอ้โหจานเจินกองแบบตอนนั้นจะย้ายบ้านไงเยอะใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราฟังความข้างที่ก่อนรกมากรกมากแล้วจินาก็เลยแบบว่าโมโหมากเลยบอกอะไรอยู่กันผู้หญิงสองคนปล่อยให้อพาร์ตเมนต์เลอะอย่างนี้ได้ยังไงน่าจะแบบว่าทานก็ล้างเลยไม่ใช่มากองไว้อะไรเงี้ยต้องเดือดร้อนผู้หญิงคนที่สามต้องไปช่วยทำโมโหมากแต่เราก็ล้างให้เขานะเราก็ล้างให้เขาแล้วเราก็บ่นว่าบ่นไปก็ล้างให้เขาไปถูให้เขาไปโอ้เป็นพี่สาวที่ดีทีเดียวแล้วแบบหลังจากนั้นไม่กี่วันเขาก็ย้ายอพาร์ตเมนต์ครับแล้วนึกสภาพเราเพิ่งมาถึงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวอยากไปอะไรเนี่ยต้องมาช่วยเขาย้ายบ้านอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมากพี่เธอได้ทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่ฉันมาก็ไปฟังความข้างพี่แล้วน้องสาวจะแก้ตัวไหมก็คงไม่แก้ทั้งหมดเลยคุณเทเรซ่าเนี่ยอยู่ใกล้ชิดเมื่อสนิทกับพี่สาวแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกับคุณทินามากเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ดีมากที่สุดในเรื่องแปลกๆเรื่องที่สนุกในตัวทินาเป็นต้นว่าเรื่องของการพูดผิดต้องให้น้องสาวเล่าเป็นยังไงฮะคือเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนพูดภาษาไทยเก่งมากอืมเอาแล้วเริ่มต้นหัวเราะเป็นยังไงครับเรื่องนี้คือคำเขาแต่ละคำนี่คือเขาคิดเอาเองหมดนะฮะคือเช่นคำว่าอย่างเพิ่งเจอกันแมปแมปเงี้ยเขาจะบอกว่าแหมแหมเพิ่งเจอกันแหมแหมแหมอะไรอ๋อคล้ายๆฝนตกแหมแหมฝนตกแหมแหมอะไรอย่างเงี้ยแหม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 ใช่แล้วก็อย่างเป็นกระตากเงี้ยเขาจะบอกเป็นกระตั้งก็น่ารักนะน่ารักอย่างเมื่อกี้นี่ยังบอกอะไรนะสุริสุไลอะไรพูดสิโอ้ยสุริสุไลอ่ะนี่พูดถูกแล้วมีปัญหากับตรงนี้จะเรียกปัญหาไหมฮะก็นึกว่าคนเขาเข้าใจนะเรียกว่าเราเข้าใจอย่างคุณสามีที่บางทีพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาก็รู้ว่าที่น่ะพูดผิดแต่ว่าเขาก็ชินแล้วแล้วแบบอย่างวันก่อนที่พี่คุยกันเนี่ยก็มีพี่เด็กกุศบาครับที่น่ะพูดคำหนึ่งออกไปเนี่ยเขาก็รู้ว่าที่น่ะพูดผิดเผอิญเอเขาทักเนี่ยพี่เด็กหันมามองเอเขาก็แบบฉันชินแล้วเป็นธรรมชาติไปเป็นธรรมชาติไปอาจจะเป็นเพราะไม่ได้เรียนภาษาไทยก็ได้คือเอาที่ได้ยินที่เราได้ยินมาแบบว่าไม่ชัดแล้วก็พูดตามที่เราได้ยินนะในฐานะที่เป็นศิลปินเป็นนักร้องที่ครองความยอดเยี่ยมเป็นหนึ่งมายืนยาวทุกวันนี้สิ่งหนึ่งที่คู่กันเสมอกับคนที่อยู่ตรงนี้มักจะเป็นเรื่องของข่าวลือข่าวที่โคมลอยข่าวต่างๆนานาไม่ทราบคุณทินาเจอกับข่าวเหล่านี้บ้างไหมครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่กำลังมีผลงานเหล่านี้มีข่าวอะไรที่ไม่ถูกใจอยากจะพูดตรงนี้ไหมมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะคะซึ่ง ทินาได้ยินมาตั้งแต่ชุดแรกนะคะชุดสองก็หายไปพอมาชุด3เนี่ยเอามาพูดอีกแล้วนั่นก็คือข่าวที่บอกว่าตินามีลูกแล้วตายตายตายมากเลยตายตายอะไรอย่างนั้นมาโผล่เธอเป็นแค่เจ้าแม่นาเกลือนั่นเองเพื่อไปมีลูกนาเกลือก็ตินาอยากจะบอกตรงนี้เลยนะคะว่าตินายังไม่มีลูกแล้วก็ถ้าตินามีเนี่ยคิดจะมีเมื่อไหร่ก็ต้องพร้อมกว่านี้ค่ะคิดว่าคงไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนอยู่ๆจะมีลูกไม่ใช่ของง่ายๆนะใช่นะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าที่นามีลูกจริงๆแล้วเนี่ยที่นาก็คงจะมาให้ทุกคนเห็นเพราะว่าที่นาคิดว่าการมีลูกไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอับอายที่ต้องมาปิดบังนะคะที่นาคิดว่าที่นาคงจะภูมิใจที่จะได้ให้ทุกคนได้เห็นลูกของที่นานะคะแต่ว่าตอนนี้ที่นาไม่มีให้เห็นนะคะก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าเลิกพูดเรื่องนี้เถอะค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะที่นายอยากให้รู้แน่ก่อนแล้วก็ค่อยพูดครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอๆนะครับเรื่องข่าวที่ไม่จริงบิดเบือนไปบ้างหรือใครนึกสนุกพูดอะไรลอยขึ้นมาบ้างก็คุณทินาก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับพี่น้องสองสาวอากิล่าคุณคริสติน่าอากิล่าและคุณเทเรซ่าอากิล่าที่ให้เกียรติมาคุยกับเราวันนี้ครับ